มึงจะไปกับกูใครไม่ไปกูเอาออกจริงเหรอใช่ผมฟ้องนายได้ไอ้ที่มีเอาออกอยู่เหรอใช่เหรอแต่ในโคตรสุดขอให้ซ้อมผมก็หนีออกไปเปิดโรงแรมนอนเองนะไม่นอนในแคมป์ไม่นอนนะครับไม่ซ้อมด้วยไปเปิดโรงแรมแล้วให้ตามหากันเองจริงเราไม่บอกเขาซาลิกซาบิเยฟครับซาลิกซาบิเยฟครับผมเคยชนะเขาครั้งหนึ่งเอเชียนเกมเชื่อไหมทัวร์นาเมนต์ไหนเขาตามไปเพื่อจะแก้แค้นกับผมแบบหมดก็ไม่มีตังค์เลยอ่ะบางวันนะเพื่อนที่เราเคยเลี้ยงหายหมดไม่มีเลยไม่มีเลยคนที่เคยมากับเราเคยคนที่เคยเราให้ค่ารถกลับบ้านเนี่ยให้เงินให้ช่วยเหลืออะไรไม่มีเลยครับถ้าเกิดคือออกไปเที่ยวเองเนี่ย50,000แน่นอนใช่ติดตัวใช่ใช่มีแน่นอนบางทีตังเนี่ยกดมาเป็นแสน200,000ผมก็ไม่ถือให้เพื่อนถือให้เพื่อนดูแลจ่ายเลยโดยไม่คิดว่าหมดไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไปสนใจเลยครับคือตอนนั้นเหมือนกับแบบมันพีคจริงๆอ่ะพี่ครับใช่คนเรามันไม่เคยจับอ่ะนะเงินเยอะขนาดเนี้ยใช่ครับมันคิดว่าเรายังเหลืออีกสบายๆเราคิดว่าผมคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวก็หาได้ทําไปต่อยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นจนสุดท้ายพี่มันต้องกลับมาโอลิมปิกครั้งต่อไปตอนนั้นเนี่ยก็มีข่าวเยอะแยะมากโอ้โหเยอะเลยอ่ะข่าวอะไรบ้างพี่โอ้โหเลิกแฟนเลิกครอบครัวเกเรเรื่องครอบครัวซ้อมไม่ซ้อมทำไมนายกสมาคมยังรักอีกเอามันไปทำไมคิดดูนักข่าวเขียนว่าถ้ามนัสได้เหรียญทองผมจะนอนให้มนัสเราเท้าเหยียบหน้าไอ้ถ้ามนัสได้เหรียญอะไรกลับมาครับครั้งที่สองครับนักข่าวเขียนแบบนี้ใช่ครับคือมันไม่มีทางมันไม่มองผมไม่มีทางคือเราเข้าใจไปว่าเขาไม่ได้พี่เพราะสภาพตอนนั้นคือพี่ก็ไม่ซ้อมจริงใช่ครับแล้วอ้วนใช่ครับปล่อยเนื้อปล่อยตัวใช่ครับก็คือไม่เข้าค่ายเลยไม่เข้าครับคิดเอาครับอยู่ประเทศไทยไม่ได้ครับถ้ามีทัวร์นาเมนต์นายต้องส่งผมไปยูคิวานคนเดียวอะเพื่อที่จะไปซ้อมให้ไปซ้อมให้ห่างจากเรื่องพวกนี้ใช่ใช่ครั้งนั้นคือมีทัวร์นาเมนต์อะไรคือไม่เคยอยู่ในประเทศไทยอ่ะส่งไปอยู่เบอร์เก้าอย่างเดียวนายสุวยงมันก็ไปเข้าค่ายอ่ะใช่อ่ะไม่เข้าเหมือนกันไปอยู่เมืองนอกก็หนีเที่ยวอ่ะนี่เหรอสี่เดือนคนเดียวไม่ถึงไปอ่ะคนเดียวไม่ถึงเที่ยวไปกับนักมวยเก่าด้วยพานักมวยเก่าเที่ยวอ่ะจริงเหรอนักมวยคือนักมวยคิวบาร์นะอ๋อเราไม่มีเพื่อนแล้วนะไม่มีเพื่อนแล้วก็ชวนออกกันพอเสร็จแล้วตอนนี้โอลิมปิกครั้งที่2ครับที่ประเทศอะไรพี่ประเทศปักกิ่งจีนครับจีนใช้เวลา4ปีครับจากครั้งแรกใช่ครับช่วง4ปีนั้นปีแรกคือเที่ยวเลเทใช่ปีที่2คือทำอะไรพี่ก็เที่ยวเหมือนเดิมเหมือนเชิงก็เที่ยวตลอดครับ4ปีครับแล้วเรารู้ไหมว่าเราต้องไปครั้งไปแข่งรู้ครับแล้วก็กลับมาซ้อมคือนายอยากให้เรากลับมาเนี่ยคือแกไม่ได้บังคับคือบอกเขาอยากสร้างประวัติศาสตร์หาคนที่ว่าให้ได้เหรียญโอลิมปิก2สมัยอะไรอย่างงี้ครับเพราะพี่บาสก็ทำไม่ได้ใช่พี่บาสไป4ครั้งก็ได้ครั้งเดียวครับแกนายก็บอกให้มาซ้อมอะไรอย่างงี้ผมก็ไปเข้าค่ายเข้าปุ๊บผมก็เที่ยวเหมือนเดิมซ้อมเสร็จก็หนีออกเที่ยวก็ทำอย่างงี้เกือบทุกวันก็มีเพื่อนน้อยแล้วอำนาจสุริยาแก๊งผมนะตกเย็นก็เอาแล้วรวมแก๊งเอาไปเลยอะโอ้โหรวมแก๊งรวมแก๊งครับแต่ว่าครั้งแรกเราเป็นรุ่นน้องครั้งที่สองเราเป็นรุ่นพี่แล้วรุ่นพี่แล้วใช่ไหมครับก็คือเป็นตัวท็อปแล้วใช่แล้วเรียนด้วยใช่ครั้งสองเป็นรุ่นพี่แล้วคือเด็กอยู่นะกูต้องแบบครับมึงต้องไปอย่างนี้เลยจริงเหรอมึงต้องไปกับกูใครไม่ไปกูเอาออกจริงเหรอใช่ผมฟ้องนายได้ไอ้ที่มีเอาออกอยู่จริงเหรอใช่ฮะแต่เนี่ยโคตรสุดคราวนี้คือในแก๊งเราก็ถึงเวลาก็พากันเกย์แล้วตอนนี้อู๋เกย์เลยอ่ะคิดดูโค้ชต้องโกผมอ่ะเหรอครับโค้ชตอนนี้มีใครพี่โอ้หลายคนครับฟอนตานี่ยังอยู่ไหมฟอนตานี่ครั้งที่สองไม่อยู่กลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วคนมีแต่โค้ชคนไทยอ่าผมไล่โค้ดออกได้ครับจริงเหรอใช่ไม่พอใจไม่พอใจพูดมากฟ้องได้ครับออกครับแล้วตอนนั้นโค้ดเอกวิลลี่รักพี่มากแกรับผมเหมือนลูกเลยครับรับผมมากก็คือผมอยู่กับนายมาตั้งแต่อายุ14นั่นแหละครับก็อยู่มาตลอดเลยอยู่คือนักข่าวถึงเขียนว่าทำไมถึงเอามานัดเป็นนายรักมานัดมากกว่าคนอื่นพี่สมจิตจะพูดตลอดครับไอ้มานัดมันลูกเมียหลวงพวกเราลูกเมียน้อยทุกคนรู้ตัวหมดรู้เพราะว่าเขาทุกคนรู้ว่านายรักผมฟิลพี่เนี่ยเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนกับพ่อผมกับใครรู้ป่ะกับพี่หนึ่งอ๋อเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยรักมากเพราะอยู่กันมาตั้งแต่10ขวบครับเกยังไงก็แล้วแต่เกย์ก็แล้วแต่ก็ยังรักก็ยังแบบยังหวังดีให้โอกาสใช่ครับคือฟิลเนี้ยคนทำไม่ทำมวยจะไม่รู้ครับพอใครคนนึงก็แล้วแต่เนี่ย
ถึงแม้เขาจะเกย์ยังไงก็แล้วแต่เขาสร้างความภูมิใจให้เราอ่ะมันก็เป็นตัวชดเชยอ่ะพี่ครับผมเนาะผมว่าความรู้สึกนายเขาก็คงเป็นอย่างนั้นใช่อ่ะใช่ไหมแต่ผมจะดีอย่างนึงครับเวลาผมเกย์ก็เกย์นะแต่เวลาถ้ามีทัวร์นาเมนต์ต่ออย่างเงี้ยผมก็เอาจริงเลยสองเดือนนี้ก็คือเอาจริงจังเอาจริงจังเลยนายให้ไปเมืองนอกก็ไปเลยให้ไปไหนก็ไปคือเชื่อฟังใช่ครับฟังอยู่คนเดียวใช่ครับในชีวิตนี้ไม่ฟังใครเลยครับก็คือพลเอกทวีใช่ครับคนอื่นใครมาบอกผมไม่เคยฟังไม่ต้องมายุ่งโค้ดต้นตีนผมบอกโค้ดผมก็ไล่ออกครับใครไม่ฟังผมไล่ออกหมดนะโค้ดอ่ะใช่ครับก็ยังดีนะที่ยังมีที่พึ่งเป็นหลักได้คือพลเอกทวีโอ้เราผมพึ่งคนใหญ่เลยนะใหญ่ยกเลยครับตัวท็อปยังไงเราก็ไม่โดนไล่ออกครับพอคราวนี้ไปปุ๊บนักข่าวโจมตีเละเทะเลยแต่ก็ได้ไปได้ไปเดี๋ยวเราไปเราด้วยไปในสิทธิ์ของเราได้ทองไหมไม่ใช่ต้องคัดตัวเหมือนเดิมว่ะคัดใหม่ครับเราไปด้วยฝีมือตัวเราเองครับแล้วก็คัดติดเราก็ได้ไปครับเราอยู่ในเมืองไทยอย่างเงี้ยครับไม่ใช่นายให้สิทธิ์ผมเลยนะก็คัดในเมืองไทยก่อนด้วยครับอ๋อเหรอในเมืองไทยผมคัดชนะก็มันไม่มีใครมาคัดชนะผมไงครับมันก็ต้องให้คนชนะครับก็คือตามขั้นตอนทุกอย่างใช่ครับไม่ใช่ว่าอภิสิทธิ์ไม่ใช่ว่าอะไรใช่ครับทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนใช่ครับคัดในไทยเสร็จปุ๊บไปเอเชียเหมือนเดิมเหมือนครั้งแรกเลยครับแต่การไปครั้งที่สองครั้งนี้สภาพร่างกายโอ้โหแย่ครับใช้คำว่าแย่เหรอแย่เลยครับแย่คือยังไงพี่ปล่อยตัวตอนนั้นปล่อยมาต่อย64ปล่อยมา80ครับคืออย่าว่าแต่ซ้อมเลยนะลดน้ำหนักก็ตายแล้วนะใช่ครับลดน้ำหนักที่16โลนะใช่ครับก่อนที่จะไปเนี่ยนะใช่ครับแล้วทำยังไงพี่ก็ซ้อมท้อด้วยตอนนั้นไปเก็บตัวเวียดนามท้อด้วยมันเหนื่อยแล้วมันเหมือนเริ่มจะเบื่อจะอิ่มตัวแล้วแล้วเราก็ไม่ได้หวังเราคือตอนนั้นผมจะไปหวังกับน้องชายผมมานนมันไปด้วยมานนมาซ้อมดีอ๋อคิดดูว่าซ้อมมวยผมไม่เคยโดนใครต่อยน้องอ่ะน้องต่อยผมลนทั้งยืนนะครับน้องชายแท้ๆเลยนะครับมานนต่อยลนทั้งยืนเลยครับไปลงรวมเก็บตัวที่เวียดนามแสดงว่าพี่มานนก็เป็นความหวังเหมือนกันเนี่ยตอนนั้นมานอนความหวังครับเหรอครับแล้วพี่มานัดอ่ะผมไม่รู้ครับไม่เขาไม่หวังผมหรอกครับเออเหรอเพราะผมปล่อยตัวเขาหวังตอนนั้นด้วยสภาพอ่ะนะใช่เขาหวังพวกพี่สมจิตด้วยอ๋อพี่สมจิตมานอนมุนจำนงใช่อ่ะแล้วก็พี่มานัดนี่ก็ไปเหมือนก็แบบก็ไปตามขั้นตอนอ่ะใช่เราได้ไปแต่นายเขาหวังครับเพราะนายเขาบอกว่าเขาหวังผมลึกๆครับเพราะยังไงเขาว่าผมมาตัวรอดได้ครับไปเก็บตัวเวียดนามแล้วนั่นแหละครับซ้อมไม่มีสภาพครับขอให้ซ้อมผมก็หนีออกไปเปิดโรงแรมนอนเองนะไม่นอนในแคมป์ไม่นอนนะครับไม่ซ้อมด้วยไปเปิดโรงแรมก็ไอ้ตามหาเนี่ยเองจริงเราไม่บอกเขาไม่บอกถามพี่กรรมวันนี้กับเป็นโค้ชพี่แฟนกรรมวันนี้นะพี่กรรมเครียดกับพี่ชัยชมพูเป็นโค้ชส่วนตัวเครียดร้องไห้ครับหวานแล้วจะบินเข้าบูบ้านผมยังไม่เข้าแคมป์เลยอะเรื่องนี้นายกสมาคมก็ไม่รู้ครับจริงเหรอใช่ครับคือพี่ไปเก็บตัวที่เวียดนามคนหนึ่งเขาเข้าแคมป์ในปกติครับพี่ไม่เข้าไม่เข้าพี่ไปเปิดโรงแรมเองใช่ครับจ่ายตังเองจ่ายตังเองเพื่อที่จะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเออให้แฟนบินจากเมืองไทยไปหาด้วยครับเหงาเหงาคนเดียวเหงาครับซื้อตั๋วให้แฟนได้ครับบินไปหาที่นู่นได้ครับแล้วก็อยู่กันสองคนอยู่เลยไปเที่ยวนอนเดินเที่ยวเล่นอะไรอ่ะคนอื่นเขาอยู่ในแคมป์ใช่ครับสุดท้ายโค้ชแซมครับตามตัวไม่ได้ไม่ได้ฮะทำยังไงอ่ะเราเดินเข้าไปเองครับเรารู้ว่าจะบินไปวันไหนเราก็เข้าไปเลยครับคนอื่นเขาซ้อมครับที่เหมือนไปพักผ่อนไปพักผ่อนแล้วไปพักผ่อนรอเวลาบินรอเวลาบินแล้วสุดท้ายโค้ชแซมร้องไห้ครับกับพี่แต็กชัยชุมพลนะเพราะตามตัวต้องมวยไม่ได้กัมมาลาครับพี่กัมมาลาชาวิโก้โค้ชส่วนตัวผมได้แล้วแล้วรอเป้าผมได้คนเดียวนะครับทำไมเพราะอะไรผมไม่ต่อยเป้าคนอื่นแล้วจริงเหรอ3เดือน3ตั้งแต่ผมได้เหรียญทองโอลิมปิกอ่ะคนเนี้ยเราล่อเป้าเป็นโค้ชส่วนตัวผมล่อเป้าผมแล้วถ้าเกิดคนนี้ไม่ล่อก็ไม่ล่อผมก็ไม่ต่อยอะไรอ่ะไม่ต่อยถ้านอกจากฟอร์ตาเนียนกับกัมมาลา2คนเนี้ยเหรอแบบคนอื่นผมไม่ต่อยโอ้โหแสดงว่าสุดจริงนะสุดท้ายพี่พี่ก็บินจากเวียดนามไปไหนพี่เข้าปักกิ่งครับไปปักกิ่งครับเพื่อเข้าโอลิมปิกใช่ครับไม่ได้ซ้อมเลยไม่ซ้อมเลยไม่ได้ซ้อมสักแอะเลยก็ซ้อมอยู่แต่ไม่ได้ซ้อมไปนั่นซ้อมวันอาทิตย์นึงซ้อม2วันหนีมันนอนโรงแรมอ่ะก็คือธรรมชาติล้วนๆเลยตอนนี้ใช่ครับร่างกายเป็นยังไงก็คืออย่างนั้นเลยร่างกายไม่ดีเลยคือความฟิต 100% พี่ว่าฟิตประมาณกี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหไม่ถึง30ด้วยไม่ถึง 30% เพราะลดน้ำหนักอีกครับลดน้ำหนักอีก16โลใช่ครับแค่นั้นก็ท้อแล้วนะท้อพี่คิดว่าพี่จะทำได้ไหม16โลได้ครับอำนาจมันยังยอมผมอ่ะท
ทำยังไงพี่ผมไม่ค่อยจะทำแบบผมนอนเราอย่างนอนไม่กินไม่กินนอนทั้งวันนอนทั้งวันละวิธีการลดน้ำหนักของมนัสบุญจำนองแต่หลายคนไม่รู้นอนละนอนนอนอย่างเดียวข้าวไม่กินไม่กินน้ำไม่กินไม่กินไม่กินอะไรเลยไม่กินอะไรเลยนอนเป็นอย่างนั้นนอนตื่นมามันลดเองใช่แต่ถ้าวันไหนซ้อมนะหรือว่าถ้าซ้อมนะคนอื่นเขากินข้าวกินอะไรไหมผมกินเป๊ปซี่ถามอำนาจเลยถามทุกคนได้ผมไม่ได้โม้ขอห้ามกินแต่ผมกินเป๊ปซี่เหรอกินเป๊ปซี่มันขึ้นน้ำหนักขึ้นไม่ขึ้นโลโหจริงเหรอผมกล้าพูดแล้วให้ไปถามพวกเพื่อนผมได้ทุกคนเลยพวกเพื่อนผมยังโง่มึงลดได้ยังไงสุดท้ายแล้วทำได้ไหมพี่ทิมได้ลงมา64กิโลกรัมครับแต่สภาพความฟิตคือไม่ถึง 30% ไม่ถึงครับคนเขาก็ปรามาสก่อนไปอยู่นะโอ้ยเยอะแยะเลยครับไม่รอดไม่รอดตกแน่เอามันไปทำไมเหรียญไม่มีทางได้ไม่เอาคนอื่นไปแม่งเกเร อย่างนั้นอย่างนี้ต่อยไปรอบแรกพี่เจอใครพี่โอ้ตอนแรกผมหวังกับน้องชายไงหวังไงมานนผมบอกเฮ้ยยังไงน้องกูต้องพึ่งน้องแล้วเพราะเรารู้ไม่มีสภาพน้องผมต่อยก่อนดันแพ้นัดแรกเลยเหรอครับตกรอบเลยตกรอบเลยมาโดนทั้งที่เป็นตัวเต็งอะนะใช่ครับทำไมถึงแพ้ตื่นเต้นเหรอพี่หรือว่าน้องผมเป็นคนที่ว่าคุมอารมณ์ไม่เป็นโดนแล้วบวกเลยโอ้โหเพราะเป็นคนน้องผมมาหนักอยู่แล้วทุกคนรู้ครับเพราะต่อยอยู่ในค่ายไม่มีใครลงนมให้มันได้มันต่อยล้นมนครับพอถึงเวลาโดนปุ๊บบวกเลยบวกเลยไม่ค่อยแบบใช้สมองค่อยคิดแก้ไปอย่างนี้บวกเสร็จปุ๊บก็นี่ก็หลงทางเลยหลงทางไปเลยเดินกลับมาหาผมผมนอนอยู่ในห้องผมไม่ไปดูไงมานวดขาพี่เติ้ลผมแพ้แล้วนะผมนอนคิดโอ้โหกูหวังกับมึงแล้วกูไม่ได้ซ้อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมว่ายังดีใช่ไหมครับมันเหลืออีกต้องอาทิตย์กว่าจะต่อยผมก็เร่งซ้อมมานั่นแหละอาทิตย์เดียวนั่นแหละเร่งซ้อมอยู่ในหมู่บ้านนักกีฬาตอนนั้นทำอะไรบ้างพี่ตอนที่ซ้อมโอ้โหวิ่งเองไม่ต้องให้บอกครับวิ่งเช้าเย็นวิ่งเอาแรงอย่างเดียววิ่งต่อยเป้าเรียกพี่แตกกมลามาต่อยเป้าทุกวัน อะไรทุกวันเลยครับจุดนั้นคือจุดที่คิดเองแล้วคิดเองครับว่าต้องซ้อมยังไงครับแต่ว่าทำยังไงอาทิตย์หนึ่งมันก็ไม่พอหรอกพี่ถูกไหมเพราะเราที่ผ่านมาช่วงเวลาที่ผ่านมา3ปี4ปีเนี่ยเราแทบไม่ได้แบบทำอะไรกับร่างกายเราเลยใช่ครับใช่ไหมพี่จะมาเล่นอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยมันยากยากแต่รอบแรกพี่ก็ชนะชนะขาดไหมขาดครับเหนื่อยไหมเหนื่อยเอาพวกนี้เหนื่อยทุกนัดโอลิมปิกครั้งที่2คือหอบเลยใช่ตอนรอบแรกเจอญี่ปุ่นผมเคยแพ้เขาแล้วครั้งหนึ่งแพ้เขาตอนชิงแชมป์โลกแต่ผมไม่กลัวเพราะชิงแชมป์โลกที่ผมแพ้เขาเพราะผมก็ไม่ได้ซ้อมไปต่อยอะครับคือเรามองเห็นทุกอย่างแต่เราหลบไม่ได้ครับขามันตายขาตายเหนื่อยครับแต่มาเจอกันโอลิมปิกเรายังโอเคยังขยับได้เราชนะขาดรอบแรกญี่ปุ่นใช่ไหมขาดเลยครับรอบที่2เลยรอบที่2ก็มาชนะคาซัคครับคาซัคคาซัคที่เก่งนะก็ใช่ได้ไหมผมเอาง่ายๆผมไม่อยากต่อยครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทุกคนรู้ครับคาซัคตัวนี้ครับเซซาลิกซาบิเอฟผมเคยชนะเขาครั้งหนึ่งเอเชียนเกมชื่ออะไรนะพี่ซาลิกซาบิเยฟครับซาลิกซาบิเยฟครับผมเคยชนะเขาครั้งหนึ่งเอเชียนเกมเชื่อไหมทัวร์นาเมนต์ไหนเขาตามไปเพื่อจะแก้แค้นกับผมคือมันแค้นมากใช่ครับอยากต่อยแก้มือใช่ครับอ๋อไปผมไม่ต่อยใช่เพราะอะไรถึงไม่ต่อยหมุนมันเอาไม้หน้าสามตีมันยังไม่หยุดอ่ะอ๋อมันเดินต่อยไม่หยุดแล้วผมไม่ชอบมวยอย่างนี้อ่ะคือมันแข็งทนทนไปเป็นมันตั้งแต่จบโอลิมปิกมาใช่ไหมครับที่เอเธนส์นะครับแล้วมันได้ขึ้นมามันเป็นเบอร์หนึ่งของโลกมาตลอดนะอ๋อใช่ครับแล้วพอรอบสองแล้วต้องเจอคาซัคครับรู้เลยว่าไฟนี้เหนื่อยหนักแน่เหนื่อยครับเหนื่อยหนักแน่เพราะมันเดินไม่หยุดโอ้เป็นไฟที่จำติดตาเลยครับติดตาจริงครับรอดมาได้ไงพี่เราประสบการณ์ผมยังใช้ประสบการณ์ความเก่าช่วยต่อยไปกอดมั้งต่อยปุ๊บกอดเวลากอดข้าเวลาแล้วโดนตัดแต้มด้วยเพราะว่ากอดกอดใช่เยอะไปหมดยก3คะแนนเสมอกัน 5-5 ครับเสมอยก4ชิงดำใช่ครับยกนี้ใครชนะเลยใช่ครับแล้วเป็นไงพี่ยก4ผมก็ออกไปคือหมดยก3ผมหมดแล้วไม่มีสภาพแล้วนั่งน้ำลายเหนียวยืดนั่งอยู่อย่างนี้แล้วจนพี่แซงกับพี่แต๊กครับบอกเติ้ลแข็งใจถ้าผมชนะรอบนี้คือผมเป็นนักกีฬาคนแรกแล้วได้เหรียญ2สมัยครับแกบอกเติ้ลมึงแข็งใจมึงเหนื่อยไงมึงร้องตะโกนอะไรออกมาก็ได้อย่างเงี้ยผมก็ตะโกนเลยสู้เว้ยไทยแลนด์สู้เว้ยอะไรเหนื่อยแล้วออกไปลับหูลับตาเฟี้ยงไปหมัดแต้มขึ้นแล้วอีกแต้มนึงมาเอาละ
โค้ชก็ตะโกนเฮ้ยชนะมี2แต้มอ้าวได้ละหนีหนีเลยหนียังไม่อยู่แล้วตีหัวเข้าบ้านแล้วตีหัวเข้าบ้านอย่างเดียวตีไปกอดไปกอดบางทีกอดผมก็กอดบ้างพันขาอะไรก็ใช้วิชามวยไทยเข้ามาช่วยแล้วตอนนี้ใช่แล้วฆ่าเวลาไปครับสุดท้ายแล้วชนะ2แต้มใช่ครับชนะ2แต้มเพราะยิงสุดท้ายนี่แหละใช่ครับจังหวะดวงกันนะพี่นะดวงมั้ยอันนั้นคือดวงมั้ยดวงจังหวะเฟี้ยงที่ผมเฟี้ยงโอเวอร์เฮดหมัดนั้นมันเข้ามันจังหวะให้เราไม่ได้ตั้งใจต่อยไม่ได้แบบว่าเห็นเป้าแล้วต่อยครับซีซัวแล้วคือมันเดินเข้ามาเฟี้ยงไปโดนก็โดนเลยวะโดนไม่โดนก็ช่างบันครับเอิญโดนโดนแต้มขึ้นครับเอาละครับเขาได้ผ่านคาซักแล้วครับได้เหรียญแน่นอนครับได้ลบคำสุประมาททุกอย่างอย่างน้อยมีเหรียญทองแดงกลับบ้านใช่ครับรอบที่3ไปเจอใครพี่คิวบาคิวบาอีกแล้วแต่คิวบาผมไม่กลัวเพราะอะไรพี่ไม่โดนตัวผมเพราะคิวบาตัวนี้ผมไม่กลัวอยู่แล้วครับไม่ได้เก่งเหมือนปีที่แล้วใช่คนละคนกันคนละคนครับไม่กลัวทำอะไรผมไม่ได้เลยเอาหัวชนผมด้วยคนทั้งโลกมองเห็นด่าว่าตุกติกไม่ดีกอดกอดกันมันย่อแล้วมันเอาหัวชนเข้านี่เลยผมก็ทิ้งตัวเลยทิ้งตัวให้กรรมการนับนับเสร็จกรรมการก็ตัดแต้มเพราะเรามีประสบการณ์แล้วครับผมมีประสบการณ์ผมว่ารู้แล้วคนนี้ต่อยสบายก็ชนะขาดชนะขาดชนะขาดน้อยแล้วพี่เข้าไปรอบชิงรอบชิงครับรอบชิงแล้วปีนั้นมีใครได้ชิงไหมพี่ปีนั้นพี่สมจิตครับพี่สมจิตได้ชิงพี่สมจิตชิงก่อนอ๋อชิงก่อนปีก่อนนะพี่คือพี่ชิงก่อนใช่วรพจน์ไม่ได้ปีนี้สมจิตชิงก่อนใช่ครับสมจิตได้แล้วใช่ครับเหลือมานัดใช่ครับมานัดชิงตอนนี้ความหวังคิดว่าได้ไหมก่อนชกคิดว่าได้ไหมจริงตัวผมนะผมว่าได้มั่นใจผมมั่นใจตัวผมเลยเจอใครพี่โดมินิกันครับโดมินิกันครับจริงๆก็ไม่เท่าไหร่นะถ้าเกิดชื่อโดมินิกันแล้วใช่ใช่แต่มันชนะเบอร์หนึ่งของโลกมาครับอ๋อครับพอตอนนั้นปั๊บชิงกับโดมินิกันก่อนขึ้นเวทีมั่นใจว่าเหรียญทองสมัยนี้เหรียญทองได้แน่นอนทุกคนมองว่ายังไงเหรียญทองสมจิตได้แล้วด้วยปีนี้ได้เหรียญทองสองเหรียญแน่ๆทุกคนมองเหรียญทองหมดนักคงนักข่าวตอนนั้นกลับมามองว่ายังไงเหรียญทองเลยอ่ะจากที่ประสบประมาทปรามาปรามาเหรียญทองแน่นอนครับแล้วพอไปต่อยจริงมันเกิดอะไรขึ้นพี่โอ้มันเดินไม่หยุดเลยกลับมันรู้เขารู้ไงว่าเราท่าไม่ดีใช่แล้วรู้ว่าเราไม่ชอบมวยแบบนี้ฮะแล้วตอนยกแรกมันต่อยแต้มไม่ขึ้นด้วยอ่ะเดินคราวนี้มันเดินไม่หยุดเลยผมหายใจไม่ทันหมดหมดต่อยกก็หมดแล้วต่างยกก็หมดแล้วก็คือมันก็ไม่ได้ชนะกันนี้อะไรชนะกันที่แรงใช่อ่ะใช่สุดท้ายที่แรงใช่ครับเพราะเราใช้มัน1 2 3ใช่มันหมดตลอดมาหมดแล้วทุกรอบคือหนักมาทุกรอบแล้วจนสุดท้ายรอบชิงมันหมดก๊อกจริงๆแล้วมันโอลิมปิกครั้งนี้ครั้งแรกผมต่อยรอบรองใช่มั้ยครับครั้งแรกมันได้พัก4วันแต่ครั้งที่2มาต่อยวันนี้พรุ่งนี้ชิงเลยไม่ได้พักครับไม่ได้พักเลยครับสุดท้ายแล้วได้เหรียญเงินพี่แพ้รอบชิงแล้วสมมติวันนี้ย้อนเวลากลับไปได้พี่คิดว่าถ้าเกิดพี่ซ้อมดียังไงก็ต้องเหรียญทองเหรียญทองครับไม่ได้โดนตัวไม่ได้โดนตัวไม่โดนตัวแน่นอนครับยังไงก็เหรียญทองครับแต่ด้วยความที่เราหลุดไปแล้วนะเราหลุดแล้วตอนได้เหรียญเงินก็ถือว่าโอ้โหสุดยอดแล้วครับเราไปก็สุดยอดแล้วได้เหรียญเงินนะไม่ได้ไปครั้งนั้นไม่ได้หวังจริงๆครับเพราะไปหวังกับน้องชายมากกว่าเพราะเราไม่ได้ซ้อมเรารู้สภาพตัวเองครับครับครับคราวนี้ก็เงินก็ทำได้อยู่แล้วได้เยอะไหมพี่รอบนี้ไม่เยอะครับไม่ได้เท่าไหร่ครับได้เหรียญเงินครับไม่ได้เยอะเหมือนรอบแรกที่เหรียญทองนะพอได้กลับมาเป็นเหรียญเงินโลกรัมตัวประมาทต่างๆนานายังอยู่ในเส้นทางเดิมต่อไหมเที่ยวต่อกลับมาคือใช้ชีวิตเหมือนเดิมเลยใช่ครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีครับเปลี่ยนไม่ได้เที่ยวทุกวันทุกวันเที่ยวกินเหล้าทุกวันครับผู้หญิงเข้าหาครับเพื่อนอยู่เที่ยวเต็มไปหมดใช่ครับใช้เงินมาเท่าไหร่ตอนนี้ก็มันก็ประมาณนั้นแหละก็เที่ยวไปอย่างนี้ก็หลักหมื่นหลักหมื่นทุกวันครับมันต้องมีจุดหนึ่งที่เป็นจุดพลิกชีวิตดิพี่ตอนเราหมดคือหมดเนื้อหมดตัวครับหมดก็ไม่มีตังค์เลยอ่ะบางวันนะเพื่อนที่เราเคยเลี้ยงหายหมดไม่มีเลยไม่มีเลยคนที่เคยมากับเราเคยคนที่เคยเราให้ค่ารถกลับบ้านเนี่ยให้เงินให้ช่วยเหลืออะไรไม่มีเลยครับเพราะเขารู้ว่าเราหมดแล้วใช่ครับตอนรู้สึกไงพี่โอ้เสียใจมันนั่งร้องไห้ด้วยครับท้อครอบครัวก็พังมาตั้งแต่นั่นพังหมดเราชีวิตครอบครัวก็พังครับครับมาพังทุกอย่างครับครับแล้วมาคิดโอ้โหแค่เราหมดคิดของเงินแค่โทรไปขอมันยืมมันยังไม่ให้อ่ะเราคิดเวลาเรามีมันไม่ต้องขอเราให้อยากได้อะไรเรากินเที่ยวอะไรอย่างนี้จากฉายาเพลย์บอยตัวพ่อตอนนู้นนะพี่ครับคิดได้ยังตอนนั้นต
อนนั้นคิดได้แล้วกับประมาณ 29-30 ใช่ครับ 29-30 แล้วครับคิดได้เมื่อไหร่บ้างพี่ก็คิดว่าเออเรามันมีให้เราได้รู้แล้วว่าคนประเภทไหนเวลาเรามีกับไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเวลามีเราไม่ควรใช้แบบนั้นไม่ควรแบบว่าไปกินเที่ยวหรือใช้เงินจนแบบว่าคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวหาใหม่ได้อะไรอย่างนี้ตลอดมันคิดแบบนั้นไม่ได้แล้วสรุปคือที่ผ่านมาคนที่อยู่ข้างๆคนที่อยู่รอบกายเราตลอดเวลาก็คือว่ารวบแต่สุขแต่เวลาทุกข์นี่คือหายวัวไปหมดใช่ครับใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วทั้งหมดจริงๆไหมจริงครับมือไม่มีตังค์เลยพี่ไม่มีธุรกิจที่เคยไปทำอะไรพังหมดเจ๊งหมดเจ๊งหมดทุกอย่างเลยทุกอย่างครับแล้วตอนนั้นทำยังไงคิดจะทำยังไงกับชีวิตตัวเองตอนนั้นก็เริ่มจะแบบว่ามาหาทำสอนมวยแล้วมันยังดียังมีเงินเดือนให้กินอยู่ตอนนั้นครับแล้วมีเงินเดือนจากโอลิมปิกอะไรอย่างนี้ได้เงินเดือนเท่าไหร่พี่เดือนก็ได้เดือนละ50,000อ๋อก็ยังโอเคก็ยังมีรายได้ใช่ครับแล้วก็ต้องคิดแล้วว่าต้องหาอาชีพเสริมแล้วใช่ครับก็เลยคิดว่าเป็นเทรนเนอร์ครับผมจุดเปลี่ยนนึงเขาบอกว่าพี่ได้แฟนดีด้วยแฟนคนปัจจุบันนี่นะใช่ครับที่แบบเปลี่ยนชีวิตพี่จริงๆใช่ครับแฟนคนนี้เขาพาพี่ไปในทางไหนบ้างโอ้โหพาเข้าวัดอย่างเดียวเลยแล้วพี่ตอนแรกพี่เพย์บอยตัวพ่ออ่ะกินเที่ยวทุกวันอ่ะเข้าวัดมันเรื่องแบบคนเรื่องกันเลยกับชีวิตอ่ะเข้าไม่ได้ตอนแรกร้อนเรื่องจริงครับเรื่องจริงเหรอพูดเลยร้อนออกร้อนออกแล้วไม่ไหวร้อนครับจนเชื่อไหมครับเขาพาไปอย่างนี้ทำทุกวันพาเข้าวัดเข้าร้านกาแฟอะไรอย่างนี้ทุกวันผมก็เออตอนหลังก็เออก็ดีไปเรามันใจมันก็ไปเองครับผมไม่เคยสาบานอะไรเลยนะครับไม่เคยไปสาบานอะไรเลยหยุดเลิกเที่ยวเลิกเล่าเองได้เลยจากวันนั้นจนถึงวันนี้เหรอพี่ไม่กินไม่เที่ยวเลยครับกี่ปีแล้วพี่โอ้โหหลายปีแล้วนี่10 ปีได้ไหมเกือบ10 ปีใช่ครับไม่แตะเล่าเลยไม่แตะไม่กินไม่เข้าผับไม่เที่ยวเลยครับ10ปีใช่เกือบแล้วเขาก็มาเจอแฟนคนนี้นะใช่ครับโอ้เขาพาพี่เข้าวัดใช่ครับแล้วเข้าไปแบบก็เข้าไปแบบเหมือนกับเขาไปทำบุญของเขาจัดทำบุญครับเราก็เหมือนกับตามเขาไปตามไปครับเข้าไปเข้ามาจนมันคิดได้เองอย่างเงี้ยคิดได้เองแล้วลองมานั่งคิดได้เออมันเราอยู่แค่นี้ใช้ชีวิตแค่นี้เราก็มีความสุขไม่ต้องมีเพื่อนหรืออะไรก็เยอะก็ได้เวลาเรามีแล้วนั่งบางทีผมคิดได้แล้วใช่ไหมก็มานั่งคุยเขาอืมใช่นะเวลามีเพื่อนฝูงก็มาเวลาหมดก็เหมือนหมาตัวหนึ่งขอความช่วยเหลือเขายังเมินหน้าหนีเราเลยอะไรอย่างเงี้ยรังเกียจไม่ใช่ใช่ครับแค่เพราะว่าเราไปสร้างปัญหาสร้างภาระให้เขาใช่ครับนั่นแหละครับนี่คือจุดเปลี่ยนชีวิตนะครับแสดงว่าพี่โชคดีในความโชคร้ายมีความโชคดีอยู่ครับถึงแม้ว่าจะหมดเนื้อหมดตัวแต่พี่ได้ภรรยาที่ดีใช่ครับใช่พี่ใช่ครับผมว่ามันประเมินค่าไม่ได้นะใช่ครับนะพี่นะผมไม่มีนะได้อยู่กับแฟนคนนี้ผมว่าผมก็ไม่ถ้าไม่มีก็มีความสุขครับเพราะเราก็ไม่ได้ไปต้องไปหาเงินเมื่อก่อนที่อย่างนั้นเฮ้ยกูต้องหาเงินเที่ยวหาเงินอะไรตลอดเลยครับครับอยู่นี่เราก็มีกินไปเที่ยวไปเข้าวัดอะไรอย่างนี้ครับครับแล้วสิ่งนึงที่ผมสัมผัสได้นะก่อนที่พี่เติ้ลจะมาสอนมวยที่ค่ายผมพี่เติ้ลจะไปสอนพี่กายอาชานนท์ใช่ไหมครับไปสอนต่อยเทนไฟเทนใช่ครับวันนั้นแหละคือวันที่ผมตัดสินใจเชิญชวนพี่ต้นมาใช่ไหมเพราะผมดูกายราชานนท์เป็นดาราต่อยได้ขนาดนั้นเนี่ยนักมวยที่มันเป็นมวยอยู่แล้วจะต่อยได้ขนาดไหนวะสูงไหมพี่เป็นนักเหมือนนักมวยอาชีพเลยแล้วพอผมเห็นวันนั้นปุ๊บเห็นพี่ต้นเป็นพี่เลี้ยงเป็นเทรนเนอร์ลงมาเสร็จปุ๊บไม่นานเขาโทรติดต่อไปใช่ครับพี่ต้นมาสอนมวยให้ผมหน่อยตอนแรกก็ยังกลัวอะไรรู้ไหมพี่ชื่อเสียงเก่าใช่ครับผมก็ยังมีความระแวงว่าพี่เติ้ลมาเสร็จปั๊บพี่เติ้ลจะเอาจริงไหมวะมาหายไหมวะหรือว่าจะแบบถึงเวลาปุ๊บเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลัวเรื่องความรับผิดชอบใช่ครับแต่จากที่สัมผัสมานะกลายเป็นพี่เติ้ลเนี่ยเป็นคนตามตั้งเวลามาซ้อมทุกวันนี้ใช่ไหมใช่ครับตามตั้งเวลามาซ้อมเป็นคนแบบแล้วเขาก็เคยผ่านชีวิตมาแล้วอ่ะครับเขารู้แล้วครับเป็นไงบ้างพี่ตอนมาสอนมวยตอนนี้กับตอนนั้นเนี่ยมันตั้งแต่ที่เสียโทรไปผมดีใจนะครับเพราะคือไม่มีใครเอาผมเพราะทุกค่ายมองเหมือนที่เสียมองครับครับบอกว่ามันไม่มีความรับผิดชอบหรอกเพราะมึงเกเที่ยวเดี๋ยวก็พาเด็กเสียครับแต่คือทุกคนยังไม่รู้ว่าคือผมเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปทุกคนยังไม่รู้ว่าคิดว่าผมกินเที่ยวอยู่แต่ผมเลิกแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมสอนมวยดารา
ผมก็ไม่ได้กินเที่ยวผมก็สอนให้เขาเต็มที่ผมทำเวลาทำงานผมทำเต็มที่แล้วผมก็ได้โอกาสตรงนี้ผมดีใจนะเพราะผมไม่เคยไปสอนมืออาชีพเลยครับที่ผ่านมาคือสอนดาราอย่างเดียวสอนดาราอย่างเดียวสอนก็นักเรียนทั่วไปนักเรียนทั่วไปคนออกกำลังกายครับไม่เคยสอนมืออาชีพได้เลยซึ่งมันต่างกันนะต่างครับต่างกันยังไงพี่โหนเพราะมืออาชีพเหนื่อยหนักหนักแล้วเป้ารอบเป้ามวยสากลมันหนักจริงครับมันหนักกว่ามวยไทยแล้วเพราะมันต้องออกตลอดเวลาเราออกตลอดเวลาต่อยน้องต่อยแต่คนแล้วบางทีแขนพับไปอย่างนี้มันเจ็บหรือเพราะน้องทุกคนมันต่อยแรงเพราะมวยอาชีพมันหนักอยู่แล้วแต่ไปลอกคนธรรมดาเราลอกยังไงก็ได้เราสอนเขาแค่เทคนิคใช่เทคนิคประมาณเทคนิคครับผมแต่ว่ามวยอาชีพมันต้องแรงด้วยเทคนิคด้วยใช่ครับโอ้แสดงว่าพอมาตรงนี้แล้วมีความสุขไหมพี่มีความสุขเพราะผมบอกแล้วผมได้โอกาสผมคุยกับแฟนไม่ว่าผมคุยต่อหน้าหรืออะไรนะผมคุยกับแฟนตลอดว่าเสียให้โอกาสอยู่ตรงนี้ใครชวนผมไม่ไปจะให้ผมเยอะขนาดไหนผมก็ไม่ไปเพราะก่อนหน้านี้เพราะไม่มีใครเห็นค่าเราผมพูดกับแฟนผมตลอดนะ10ปีที่ผ่านใช่ครับไม่มีใครเห็นค่าเราไม่มองไม่มีใครมองเห็นค่าเราตลอดเลยคิดว่าเราจะเหมือนเก่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอพี่เติ้ลมาทำมวยที่นี่เกิดอะไรขึ้นรู้มั้ยครับแยกตัวกันใหญ่เลยตอนนี้แยกตัวกันใหญ่เลย อยากได้มานัดไปสอนจะได้มานัดไปสอนตั้งนานไม่มาขอนะไม่มาไม่มาตอนนี้สายไปแล้วสายแล้วไม่ไปแล้วผมบอกแฟนตลอดไม่ไปแล้วผมก็บอกถ้าไม่ทำคือถ้าเหนื่อยก็หยุดแต่จะให้ไปค่ายไหนผมไม่ไปแล้วครับพี่เติ้ลครับช่วงท้ายนี้ก่อนจะลาจากกันไปนะวันนี้ได้ฟังเรียกว่าเต็มอิ่มเลยกับชีวิตของมนัสบุญจำนงนะซึ่งผมเชื่อว่าเป็นอุทาหรณ์ที่ดีมากๆเป็นบทเรียนสำคัญเลยสำหรับเด็กรุ่นใหม่ๆใช่อย่าว่าแต่อาชีพนักมวยเลยผมว่าทุกอาชีพหลงระเริงใช่ครับผิดพลาดผิดพลาดครับถึงเวลาถ้าไม่ได้แฟนคนนี้ยังไม่รู้ชีวิตจะเป็นยังไงพังกล้าตอบเลยพังพี่ว่าถ้าเกิดไม่มีแฟนคนนี้พี่เป็นพังก็ยังกินเที่ยวเกเรก็ยังชื่อเหมือนเดิมใช่ครับแต่ข้อดีของพี่เติ้ลอย่างนึงพี่เติ้ลไม่ยุ่งยาเสพติดใช่ครับไม่เอาเกยังไงก็แล้วแต่เกยาไม่เอาไม่แตะเลยครับก็ถือว่าโชคดีนะถ้ามียาอีกอย่างนึงเผลอติดคุกนะพี่ใช่เป็นไปได้ไหมพี่เป็นไปได้โอ้คงไม่ได้มาอยู่นั่นถึงตอนนี้เลยครับผมกล้าพูดเลยครับท้ายแล้วครับพี่อยากให้พี่เติ้ลช่วยฝากข้อคิดหน่อยนะจุดที่เราสูงที่สุดในชีวิตเราก็ผ่านมาแล้วจุดที่เราต่ำสุดไม่มีตังค์หมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ผ่านมาแล้วครับผมถือว่าวันนี้เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วครับนะครับพี่ฝากหน่อยข้อคิดถึงน้องๆรุ่นใหม่ๆก็อยากฝากครับว่าฝากถึงทุกคนและนักกีฬาครับคือเวลามีเราอย่าหลงละเลงเวลามีเราต้องรู้จักกินรู้จักใช้ครับเราไม่ใช่เรามีแล้วเราจะแบบใช้อย่างเดียวเราจะให้ดูคนอันดับแรกคือให้ดูคนครับคือเวลาเรามีจะมีคนเข้าหาเราแต่เวลาหมดมันไม่มีใครเข้าหาเราหรอกนอกจากพ่อแม่จะดูเราตลอดนอกจากครอบครัวชอบครัวพ่อแม่ครับเพราะส่วนที่ผ่านมาคืออยากให้น่ารักให้การใช้ชีวิตของทุกคนครับให้ใช้ชีวิตให้ดีเวลามีแล้วอย่าหลงระเริงนะครับถ้าหลงระเริงถ้าผิดพลาดไปบางคนอาจจะกลับมาไม่ได้บางคนโชคดีแบบพี่เติ้ลก็กลับมาได้กลับมาเป็นเทรนเนอร์กลับมาสอนมวยได้ใช่ครับผมยังโชคดีนะแล้วที่ทุกวันนี้ผมยังโชคดีที่จะให้แล้วอีกอย่างโชคดีของผมคือมันมีอาชีพติดตัวเรายังมาหากินได้เอาความรู้ความสามารถตรงนั้นมาใช้ครับผมเพราะสุดท้ายก็หนีจากมวยไม่รอดไม่ได้ไม่ได้ยังก็ต้องอยู่กับมวยเนี่ยใช่อยู่กับมวยครับจะหนีไปไหนก็หนีไม่ได้ครับไปทำอะไรก็ไม่เป็นครับผมพูดเลยให้ผมไปทำอะไรผมทำไม่เป็นเลยนอกจากมวยอย่างนอกจากมวยอย่างเดียวนี่นะครับก็คือชีวิตของมนัสบุญจำนงนะครับฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกคนที่3ของประเทศไทยนะครับซึ่งสร้างชื่อเสียงไว้มากมายนะครับแล้วก็สร้างวีรกรรมไว้มากมายเช่นเดียวกันสุดท้ายแล้ววันนี้ในวัย40เท่าไหร่นะพี่43ครับ43ปีถือว่าเป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งหมดนะใช่ใช่นะครับแล้วก็เป็นจุดที่ผมเชื่อมั่นว่าอนาคตต่อไปผมก็ฝากความหวังกับพี่เติ้ลเช่นเดียวกันว่าจะทำมวยไทยของเราเนี่ยให้มันไปสู่ระดับโลกจริงๆครับนักมวยไทยก็ต้องการหมัดใช่ครับนะพี่นะได้พี่มองตรงนี้ไหมว่านักมวยไทยมันขาดอะไรณวันนี้ผมมองนักมวยไทยผมที่ดูนะผมว่าขาดหมัดนี่แหละเพราะบะคนนักมวยไทยทุกคนเราเตะต่อยเป็นไอ้เตะเป็นเข่าเป็นแต่หมัดไม่ค่อยใช้กันไม่ค่อยกล้าใช้หมัดใช่ครับเพราะเมืองนอกเขาเป็นหมัดอยู่แล้วใช่แล้วที่เขามาเมืองไทยที่มาฝึกเพราะเขาก็มาฝึกเตะกับเข่าศอกอะไรอย่างเดียวใช่ใช่ใช่ครับแต่กลับกลายว่าเราไม่ฝึกหมัดเลยไม่ฝึกหมัดเลยจะจับตีเขาอย่างเดียวใช้แรงอย่างเดียวใช้แรงอย่างเดียวใช่ครับ
นะครับนี่ก็คือชีวิตของคุณมนัสบุญจำนงนะครับพี่เติ้ลของเรานะครับเชื่อว่าวันนี้คงได้ประโยชน์มากมายมหาศาลเก็บข้อคิดดีๆนะครับไปใช้ต่ออะไรที่มันไม่ดีทิ้งไว้ตรงนี้นะครับอย่าเอาไปใช้นะครับเอาข้อดีไปใช้เชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะครับวันนี้กินดีแมนทอล์กต้องลากันไปก่อนนะครับก่อนลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปกับคลิปนี้ด้วยนะครับนั่นคือแรงบันดาลใจที่ให้ผมมีแรงทำคลิปต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้กันต่อไปครับกับยินดีแมนทอล์กวันนี้ลากันไปก่อนขอบคุณพี่เติ้ลมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณและสวัสดีครับ